ชื่อร้านโอเวอร์ลิดค่ะแถมในร้านโอเวอร์ลิดนะคะก็ยังมีศูนย์ซ่อมโมดิฟายอีกด้วยนะคะทุกคนเราไปดูกันค่ะได้ยินข่าวมาหนาหูว่าที่นี่นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสอนดีมากแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยมีความสนุกในการเรียนมากนะคะแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติจริงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมดูด้านในกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงร้านโอเวอร์ลิดแล้วนะคะนี่เลยร้านโอเวอร์ลิดนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูด้านในกันเลยต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะทุกคนมาที่นี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านโอเวอร์ลิดแล้วนะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีด้านหลังของพี่ตากล้องด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ศูนย์ซ่อมโมดิฟายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนที่เรียนกันอยู่วันนี้กันเลยนะคะไปเลยค่ะไปถามนักเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์นี่คือนักเรียนของเรานะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงครับวันนี้มาเรียนอะไรคะการขัดครับขัดตัวเรือนแล้วก็ขัดสายเรียนได้กี่วันนะคะอันนี้วันสุดท้ายแล้วครับวันสุดท้ายแล้วนี่เป็นไงบ้างคะที่นี่สอนดีไหมคะดีครับสนุกไหมคะสนุกครับอันนี้คือผลงานของนักเรียนใช่ไหมคะสนุกจนต้องซื้อเครื่องไว้ที่บ้านเองตอนนี้กลับไปสนุกต่อที่บ้านนะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะแนะนำตัวชื่ออาจารย์บอลครับค่ะสอนซ่อมนาฬิกาสอนซ่อมนาฬิกาตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ไม่เป็นอะไรมาเลยไม่รู้จักเกี่ยวนาฬิกาก็สอนให้ได้มีสอนอะไรบ้างคะก็สอนพื้นฐานการใช้เครื่องมือการจับเครื่องมือแล้วก็ตั้งแต่เครื่องเบสิกเริ่มต้นก็จะเป็นเครื่องญี่ปุ่นเครื่องสวิตช์ระบบพอร์ตก่อนนะฮะแล้วค่อยไล่เป็นระบบออโต้ครับประมาณนี้ในที่โรงเรียนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนเยอะไหมคะก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยถ้าวันธรรมดาก็ไม่กี่คนแต่ว่าภายภาคหน้าจะเยอะขึ้นนะก็เราก็มีอุปกรณ์เครื่องมือรองรับรับนักเรียนแล้วเวลาถ้านักเรียนมาเรียนเนี่ยค่ะเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาไหมคะเตรียมใจมาดีกว่าเตรียมใจมาอย่างเดียวนะคะผู้ฟังเตรียมใจมาแล้วก็ตั้งใจความตั้งใจถึงว่าจะไม่มีเวลามาเรียนทุกวันก็ได้แต่ให้มีความตั้งใจมาแล้วก็ค่อยมาเก็บเวลาเอาคือเราสามารถเลือกเวลามาลงเรียนได้เราสามารถจัดแบ่งสรรเวลาของเรามาเรียนได้เองใช่เดี๋ยวพบกับท่านอาจารย์ที่สองนะคะเชื่ออาจารย์อะไรคะสวัสดีครับอาจารย์สันครับเชื่ออาจารย์สันนะคะมีประสบการณ์ในการเป็นช่างซ่อมนาฬิกามาแล้วประมาณกี่ปีคะ20กว่าปีครับว้าว20ปีทำไมถึงอยากเปิดเป็นศูนย์ช่างซ่อมนาฬิกาคะบางเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีใครสอนปัจจุบันเนี่ยมีคนอยากทำเป็นเองไปเปิดอาชีพอยากให้คนมีอาชีพเพราะว่าเมกาเนี่ยซ่อมเมกาเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ว่าติดตัวแล้วก็ไปทำเองได้ดูแลรักษาเมกาได้ด้วยตัวเอง
พราะว่าเป็นอาชีพที่เราอย่าไปเก็บไว้สอนอะให้คนอื่นมีวิชาติดตัวก็เลยอยากแบ่งปันความรู้ให้กับเด็กๆใช่ดีจังเลยนะคะอันนี้มีที่โรงเรียนนะคะมีสอนอะไรบ้างคะมันจะมีเบื้องต้นในการเบื้องต้นก็คือพวกในการคอร์สหรือว่าในการใส่ถาดแล้วก็สอนซ่อมออโต้จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็พวกไซโก้พวก EPA มิโดลาโดแท็กไฟเออร์ทั้งคอร์สและออโต้และมีอีกแบบก็คือระบบโครโนกราฟเราจะแยกเป็นคอร์สเป็นคอร์สมาแล้วก็คอร์สก็คือคอร์สขัดขัดในการเบื้องต้นเวลาเราขัดเป็นร้อยอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปส่งโรงงานเราก็ขัดเองได้แบบนี้นะคะก็คือเด็กนักเรียนก็สามารถถอดออกมาแล้วก็ประกอบใส่เข้าไปเองได้รักษาดูแลในกายเองซ่อมเครื่องเองเวลาเสียหรือว่าเรารับซ่อมเองก็ได้แต่ต้องมันฝึกฝนถ้าเราทิ้งไว้มันไม่ดีแล้วเด็กนักเรียนที่ส่วนมากที่เขาสนใจเนี่ยค่ะเขาต้องติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะเข้าไปติดต่อเข้าไปดูในเว็บได้ครับสามารถเข้าไปดูในเว็บ www.overlit.com ได้เลยนะคะ